ื้อดีกว่าตอนนี้ก็เป็นตาโดเรมอนนะครับใช่ดูเป็นเค้กขึ้นเยอะเลยอันนี้ขอพรอยากจะทำบุญเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเข้าเรื่องเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะมาทำเค้กวันเกิดให้กับพี่ดีเจนะฮะสิ่งที่แม่มาคิดไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่เราจะทำออกมาได้แบบนั้นไหมไม่รู้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมนะคะฟองดองที่เราจะเอาไว้ปั้นเค้กเรียบร้อยแล้วซึ่งราคาฟองดองเนี่ยแพงกว่าเค้กอ่ะแม่เสียเวลาพ่อกรณ์เดี๋ยวพ่อกรณ์จะถ่ายตรงนี้ลงมือเลยได้เอาอย่างนี้ไปเลยนี่นะคะตั้งไปโอเคโอ้ยมันเละแค่เค้กนี้ก็น่ากินแล้วอ่ะอันนี้คือฟองดองนะครับก็คือว่าอันนี้คือแบบแต่ว่าอันนี้ของน้องดีเจอ่ะเราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วกันคุณดูไหมลองดูยอดปกคลุมแล้วเอ้ยโอเคอยู่นะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าทำให้มันอันนั้นอีกสักนิดนึงใช่ไหมบางๆอีกเนาะงานนี้น่าจะได้ซื้อดูแล้วสนุกอ่ะเดี๋ยวให้น้องดีเจทำเค้กบ่อยๆดีกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโอเคชิปโอเคได้อย่างนี้แล้วครับต่อไปดวงตาไหมทำตาตรงนี้นะครับเห็นไหมซึ่งก็ซื้อดีกว่า ตอนนี้ก็เป็นตาโดเรมอนนะครับตอนนี้สร้อยเอ้ยได้อยู่มันก็โดเรมอนนะแล้วก็ปากโอ้ยนี่เห็นไหมเริ่มใกล้เคียงแล้วถ้าเขาใส่จมูกมันก็เป็นมันก็เป็นพี่ม่อนอยู่นะอันเนี้ยใช้เลยใช่เลยนะโอ้โหว้าวนี่ถ้าใส่หนวดก็แหลมเลยเนี่ยนี่ตอนนี้นะครับมันก็สวยงามแล้วนะโดเรมอนเฮ้ยใช้ได้นะแม่หมายนี่คือทำหน้าแบบโดเรมอนเลยอ่ะคือตาหลงตาเหล่ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นโดเรมอนไงก็โอเคเป็นไงภูมิใจไหมภูมิใจมากโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวต่อไปตกแต่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตกแต่งเสร็จยังไงเนี่ยเราจะให้ดูตอนเสร็จอีกทีแล้วกันเนาะ A few moments laterโอ้เค้กโดราเอมอนเฮ้ยใช้ได้นะใหม่ๆตกแต่งได้ดีมากครับก็สวยงามนะฮะก็นี่เป็นการทำเค้กครั้งแรกนะครับเซอร์ไพรส์น้องดีเจตอนแรกก็ว่าเซอร์ไพรส์แต่ลงมาก่อนเป็นไงบ้างเจ้าตัวมาดูเค้กตัวเองหน่อยมันดีแบบที่แบบมันก็สวยแล้วก็มีความแบบภูมิใจอยู่นะครับภูมิใจในตัวพ่อกับแม่ครับโอ้โหเห็นไหมจะเป็นการทำเค้กให้กับลูกนะครับอ่ะนี่ก็คือการทำเค้กให้กับน้องดีเจเค้กวันเกิดนะครับปีนี้ก็พิเศษหน่อยที่เรามาทำเค้กให้นะครับเดี๋ยวข้ามไปตอนเป่าเค้กเลยเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมีงานเลี้ยงด้วยนะครับนี่เค้กอะไรอยู่สวยงามมากนะครับความภูมิใจของคุณแม่ที่ทำเค้กให้ลูกเค้กดราเอมอนนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังฉลองแล้วนะครับมื้อค่ำเราก็ฉลองด้วยการนี่น้องดีเจได้คอมเมนต์มานะคะก็คืออะไรรู้ไหมซาซิมิแซลมอนนะคะถาดใหญ่มาก1กิโลกรัมนะคะอันนี้ยำมาม่าทะเลมีหนังไก่ทอดแล้วก็พวกไก่พวกปลาไข่ทอดนะคะมีข้าวผัดกุ้งนะคะอันนี้ตอนนี้น้องดีเจเริ่มแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะนี่เริ่มแล้วนะคะอร่อยไหมสดไหมสดงามฟินไหมไม่กูดวันนี้วันที่18กันยายนเป็นวันเกิดพี่ดีเจนะคะอีก4วัน22กันยายนเป็นวันเกิดน้อง JK อันนี้นะครับก็เป็นงานเลี้ยงนะฮะอย่างที่บอกว่าสวนบ้านเรานี่สวยงามเลยน่ากินทุกอย่างอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขอเวลากินกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเป่าเค้กเนาะค่ะ
ตอนนี้นะคะถึงเวลาเป่าเค้กแล้วใช่โอ้โหนี่คือเค้กไม่มาแต่งเติมเพิ่มนะฮะใช่ดูเป็นเค้กขึ้นเยอะเลยอันนี้สวยงามนะสวยงามโอ้นี่ทำเองก็แบบว่าดูดีมากโอ้ยเดี๋ยวปลายพลิกภูมิใจในผลงานนะคะครับโอเคตอนนี้เราจะออกไปให้น้องดีเจ Happy Birthday to you แล้วนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. อธิษฐานก่อนอันนี้ขอพรอย่างกับทำบุญเลยนะฮะเย้อ้าวเปิดไฟสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องดีเจเด็กกากลูกของคุณพ่อสันวันเกิดครับขวบแล้วอย่ากากเกินใช่ไปตัดเค้กไปตัดเค้กเดี๋ยวมีของขวัญมาให้โอ้ยน้องชอบประกอบนี่ครับตัดเค้กโดเรมอนของคุณแม่นะฮะโหเข็มจังตัดดีๆตัดดีๆมานี่นะฮะโอเคครับถามว่ากินได้ไหมจมูกหลุดแล้วกินได้กินได้เฮ้ยแมงลงตัดไปเถอะมันอันนั้นไงเอาตัดไปเจ๊นั่งตัดสิอันนี้กินไหมน้ำตาลอ่ะได้ครับและที่เหลือค่อยว่ากันโอเคมาเอาจานมาเร็วจ้ะโอเคอร่อยนะจะบอกให้เค้กเนี่ยนี่สตรอเบอรี่อุ้ยโอ้มันเอาใครเอาตรงไหนเอาน้องอยากกินอะไรอันไหนไงบ้างครับเค้กของแม่ใหม่อร่อยครับครับโอ้โหกินอันนี้น้ำตาลขึ้นเลยนะครับมันเป็นฟองดองนะคะแข็งๆพอโดนน้ำแข็งพอเย็นคือมันหนามากอ่ะหนามากแต่อร่อยนะเค้กนะเค้กอร่อยเนื้อเค้กไม่ได้ทำเองไงมีของขวัญด้วยโอ้พี่ทอกรแกะเลยแกะเลยแกะเลยพอกรต้องช่วยแกะแล้วแหละเริ่มเห็นแล้วมั้ยอาหารอะไรคืออะไรคิดว่าคืออะไรเป็นสิ่งที่นายเคยพูดครั้งหนึ่งว่านายอยากได้นายอยากได้คืออะไรดูจากนี้คิดว่าคืออะไรอาหารมันคือเตาอบชอบไหมชอบครับเอาไปคือน้องดีเจบอกว่าอยากได้เตาอบมิวอยากได้เตาอบใช่เพราะว่าอยากจะเอาไว้ทำขนมเอาไว้ทำขนมนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นคลิปดีเจทำขนมกันเยอะๆเลยครับเป็นนี้ต่อไปใช่ยังไงก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้ทำเค้กแล้วก็จัดงานเลี้ยงกันแล้วก็มีของขวัญให้พี่ดีเจด้วยนะครับก็สุขสันต์วันเกิดทุกคนที่เกิดวันนี้ด้วยใช่ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ